มนุษย์เป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่อัศจรรย์มากๆในหลายๆเรื่องอย่างหนึ่งที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือเราสามารถขยายเผ่าพันธุ์กระจายไปทั่วทั้งโลกได้ตั้งแต่ที่ที่เย็นสุดขั้วยันที่ที่ร้อนสุดขีดทุกพื้นที่ก็มีมนุษย์อาศัยอยู่ทั้งนั้นในขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยร่างกายของมนุษย์อยู่ที่ประมาณ 36-37 องศาเซลเซียสสูงกว่านี้เพียงแค่ 2-3 องศาเราก็เป็นไข้เป็นไฮเปอร์เทอร์เมียหรือต่ำกว่านี้เพียงแค่ไม่กี่องศาร่างกายเราก็จะทำงานผิดปกติเป็นไฮโปเทอร์เมียหรือพูดง่ายๆก็คือร่างกายเราเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมากๆการเปลี่ยนแปลงแค่ 2-3 องศาก็อาจทำให้ระบบต่างๆในร่างกายล้มเหลวและอาจถึงตายได้แล้วทำไมพวกเราถึงสามารถอาศัยอยู่ในที่ที่ร้อนจัดหรือเย็นจัดได้ถ้าไม่นับเรื่องเสื้อกันหนาวหรือเครื่องปรับอากาศแล้วเราก็มีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าระบบสร้างความร้อนในร่างกายครับเพราะว่าพวกเราคือสัตว์เลือดอุ่นหรือที่เรียกว่า endothermic สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมดรวมถึงนกล้วนแต่เป็นสัตว์เลือดอุ่นอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกนิดหน่อยอย่างเช่นปลาบางชนิดแต่ผมขอไม่พูดถึงมันในคลิปนี้นะครับความสามารถพิเศษของสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ก็คือพวกเราสามารถสร้างความร้อนในร่างกายด้วยตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาความร้อนจากสิ่งแวดล้อมนั่นทำให้พวกเราสามารถอาศัยอยู่ในอุณหภูมิได้ทุกที่ไม่ว่าจะร้อนหรือหนาวยังไงแล้วเราก็มีความร้อนของตัวเองที่ร่างกายเราสร้างขึ้นมาครับร่างกายของสัตว์เลือดอุ่นแต่ละชนิดก็ต้องการอุณหภูมิที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นมนุษย์ก็ต้องการอุณหภูมิประมาณ 36-37 องศาเซลเซียสส่วนนกต้องการอุณหภูมิประมาณ 41-44 องศาเซลเซียสถ้าผิดเพี้ยนจากนี้ร่างกายก็อาจจะมีปัญหาได้ครับแล้วสิ่งมีชีวิตที่ต้องรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในช่วงที่กำหนดไว้เราเรียกสิ่งมีชีวิตพวกนี้ว่าโฮมิโอเทอร์มิกแล้วสัตว์เลือดอุ่นทั้งหมดก็เป็นโฮมิโอเทอร์มิกนะครับพวกเราเลยเรียกมันว่าเอนโดเทอร์มิกโฮมิโอเทอมร่างกายของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดตั้งแต่สัตว์เซลล์เดียวยันมนุษย์ที่ซับซ้อนก็จะเหมือนกันนะครับคือต้องกินสารอาหารเข้าไปพวกโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันจากนั้นก็เปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้กลายเป็นพลังงานเพื่อใช้ชีวิตอยู่ต่อไปแต่สัตว์เลือดอุ่นจะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับนั่นก็คือเราต้องแบ่งพลังงานส่วนหนึ่งมาใช้สร้างความร้อนให้กับร่างกายอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับการเติมฟืนเข้ากองไฟเรื่อยๆห้ามดับถ้าดับก็จะหมายถึงความตายซึ่งนั่นก็หมายถึงการกินที่เยอะขึ้นเราจะเห็นว่าสัตว์บางชนิดก็จะกินทั้งวันชีวิตมันมีแค่ตื่นมากินแล้วก็นอนเหมือนอย่างมีแพนด้าหรือพวกเราโฮโมเซเปียนก็ต้องกินอาหารถึง3มื้อต่อวันในขณะที่สัตว์เลือดเย็นหรือเอ็กโตเทอร์มิกจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สร้างความร้อนด้วยตัวเองแต่จะใช้ความร้อนจากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวมันมาให้ความร้อนแก่ร่างกายพวกมันเลยใช้เวลาทั้งวันกับการอาบแดดหรือนอนบนก้อนหินและมันไม่จำเป็นต้องรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ด้วยตัวมันจะเย็นหรือจะร้อนก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมรอบๆและเราก็เรียกสิ่งมีชีวิตที่อนุญาตให้อุณหภูมิของร่างกายขึ้นลงๆแบบนี้ว่าพอยคิโลเทอร์มิกดังนั้นสัตว์เลือดเย็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอ็กโตเทอร์มิกพอยคิโลเทอมและพวกมันก็ไม่ต้องกินอาหารมากเท่าไหร่นักอย่างจระเข้หรืองูบางชนิดก็กินอาหารเพียงแค่1มื้อต่อสัปดาห์เท่านั้นเพราะว่าพวกมันไม่ต้องแบ่งพลังงานไปใช้สร้างความร้อนให้แก่ร่างกายสำหรับมนุษย์ปัจจุบันการกินอาหารมากๆคงไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่ใช่ไหมครับพวกเรามีอาหารเหลือเฟือเรามีปัญหาการร่างกายจากการกินมากเกินไปมากกว่าการกินน้อยเกินไปอาหารกลายเป็นศิลปะกลายเป็นความบันเทิงสำหรับมนุษย์แต่สำหรับสิ่งมีชีวิตอื่นๆหรือมนุษย์ยุคโบราณมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นสิครับพวกเขาต้องเสี่ยงชีวิตออกหาอาหารออกล่าทุกวันทุกครั้งที่เขาหาอาหารก็หมายถึงพวกเขาก็มีโอกาสตายได้แล้วมันคุ้มค่าเหรอกับการเสี่ยงตายเพียงเพื่อให้ร่างกายเรามีเชื้อเพลิงในการสร้างความร้อนเท่านั้นทำไมเราวิวัฒนาการมาแบบนี้ทำไมเราต้องเป็นสัตว์เลือดอุ่นมันดูยุ่งยากและเสี่ยงอันตรายทำไมพวกเราถึงไม่สูญพันธุ์ไปก่อนเสียล่ะมาถึงตรงนี้ทุกคนคงรู้แล้วนะครับว่าการสร้างความร้อนในร่างกายของเรามันสำคัญมากขนาดไหนจริงๆแล้วมันสำคัญมากกว่าที่เราคิดนะครับจะเห็นว่าแม้ตอนที่เราไม่คิด
ร่างกายของเราก็พยายามปรับอุณหภูมิอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงเพื่อให้อุณหภูมิของเราอยู่ในช่วงที่เหมาะสมตลอดเวลาครับถ้าอากาศหนาวกล้ามเนื้อและเส้นเลือดของเราก็จะหดตัวเพื่อลดการสูญเสียความร้อนของร่างกายตัวเราก็จะสั่นโดยอัตโนมัติเพื่อพยายามเพิ่มความร้อนให้กับร่างกายและแน่นอนว่าเราก็จะขนลุกขนตั้งชูชันมันเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่สมัยหลายล้านปีก่อนในสมัยหลายล้านปีนั้นมันคงมีประโยชน์กับร่างกายของเราแต่ปัจจุบันนี้การขนลุกก็คงไม่ค่อยช่วยอะไรเกี่ยวกับการรักษาความร้อนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าปฏิกิริยานี้ยังคงเขียนอยู่ใน DNA ของเราแต่ถ้าอากาศร้อนมันก็จะเป็นตรงข้ามนะครับกล้ามเนื้อและหลอดเลือดของเราก็จะขยายตัวเหงื่อของเราจะออกมันเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติที่ร่างกายเราจะพยายามพาความร้อนออกไปให้มากที่สุดครับระบบฮีเตอร์และคูลเลอร์นี้ทำงานอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงเพื่อปรับให้ร่างกายเรามีอุณหภูมิอยู่ในช่วงที่เหมาะสมโดยที่เราไม่จำเป็นต้องคิดถึงหรือมีสติในการสั่งการระบบนี้เลยครับแล้วทำไมพวกเราต้องพัฒนาระบบที่ยุ่งยากซับซ้อนขึ้นมาแบบนี้ด้วยล่ะเป็นสัตว์เลื้อยคลานมันง่ายกว่าเยอะจริงไหมครับการจะหาคำตอบเรื่องนี้ได้เราต้องย้อนเวลาไปเมื่อประมาณ315ล้านปีที่แล้วในยุคที่ชื่อว่าคาร์บอนิเฟอรัสในช่วงเวลานั้นโลกมีหนองน้ำคลองบึงและมีพืชปกคลุมแผ่นดินมากมายเริ่มมีสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและแมลงต่างๆขยายเผ่าพันธุ์ไปทั่วแผ่นดินในช่วงแรกๆสิ่งมีชีวิตทั้งหมดรวมถึงสัตว์เลื้อยคลานที่เพิ่งขึ้นมาจากน้ำใหม่ๆก็เป็นสัตว์เลือดเย็นอุณหภูมิร่างกายจะปรับเปลี่ยนตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมแต่ในช่วงปลายยุคคาร์บอนิเฟอรัสโลกกำลังเย็นลงมันมีสาเหตุหลายอย่างที่ทำให้โลกเย็นลงในช่วงเวลานั้นนะครับอย่างหนึ่งก็เช่นการขยายพันธุ์ของพืชที่รวดเร็วทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในโลกได้ลดปริมาณลงเป็นอย่างมากแล้วโลกก็ค่อยๆเย็นลงครับแล้วพอโลกเย็นลงน้ำก็ถูกเปลี่ยนเป็นทาน้ำแข็งแหล่งน้ำต่างๆก็เริ่มแห้งฝนก็ตกน้อยลงป่าเริ่มหายและนี่ก็เป็นครั้งแรกของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่สัตว์เซลล์เดียวที่ต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงแบบนี้โดยเฉพาะการขาดแหล่งน้ำและต้นไม้ที่ให้ร่มเงาเมื่อน้ำแห้งเหือดสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำก็ต้องปรับตัวเช่นการต้องการพลังงานและกล้ามเนื้อที่แข็งแรงพอที่จะพยุงตัวเองได้ให้ปราศจากน้ำหรือการต้องปรับตัวสร้างกลไกบางอย่างเพื่อรักษาน้ำในร่างกายให้นานขึ้นไม่งั้นพวกมันจะแห้งตายเพราะขาดน้ำและแดดจ้าที่ปราศจากร่มเงาของต้นไม้อากาศมันหนาวก็จริงแต่ก็แห้งแล้งเพราะน้ำกลายเป็นธารน้ำแข็งบนยอดเขาและขั้วโลกไปเยอะมากเรารู้ว่าที่อุณหภูมิต่ำอะตอมและโมเลกุลต่างๆจะเคลื่อนไหวช้าถ้าอุณหภูมิสูงอะตอมจะเคลื่อนไหวได้เร็วร่างกายของสิ่งมีชีวิตก็เหมือนกันครับอุณหภูมิที่สูงการทำงานต่างๆก็จะไวกว่าประสาทสัมผัสชับไวกว่าร่างกายขยับเร็วกว่าสำหรับสัตว์เลือดเย็นเมื่ออุณหภูมิสิ่งแวดล้อมลดลงมันก็จะเคลื่อนไหวช้าลงต่อให้จะมีนักล่ามากินมันมันก็จะไม่สามารถหนีได้เพราะตัวมันเย็นมันสร้างความร้อนเองไม่ได้จากปัญหาหลายๆอย่างที่เล่ามานี้สิ่งมีชีวิตบางชนิดก็เริ่มพยายามรักษาพลังงานในร่างกายให้นานขึ้นหรือพยายามหาทางเพิ่มความร้อนให้ร่างกายมากขึ้นมีการค้นพบว่าสิ่งมีชีวิตเริ่มวิวัฒนาการการเคี้ยวในช่วงเวลานี้เองเพราะการเคี้ยวทำให้ร่างกายสามารถดึงพลังงานจากอาหารได้มากกว่ารวมถึงเริ่มพบสิ่งมีชีวิตที่มีเพดานปากเกิดขึ้นมาและนั่นจะทำให้เราเคี้ยวข้าวได้นานขึ้นละเอียดขึ้นดูดซับพลังงานได้มากขึ้นจากอาหารปริมาณเท่าเดิมถ้าเราไม่มีเพดานปากถ้าปากและจมูกของเราเป็นโพรงเดียวกันเวลาเรากินข้าวเราจะไม่สามารถหายใจได้ดังนั้นเราก็จะไม่มีเวลาเคี้ยวเท่าไหร่นะครับเราต้องรีบเอาเข้าปากและรีบกลืนครับแล้วทุกครั้งที่ร่างกายย่อยอาหารเปลี่ยนพวกมันเป็นพลังงานมันก็จะเกิดความร้อนขึ้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลือดอุ่นหรือสัตว์เลือดเย็นกระบวนการนี้ก็จะเหมือนกันนะครับการเคี้ยวการมีเพดานปากจะช่วยให้ร่างกายมีความร้อนเพิ่มขึ้นได้ครับพัฒนาการการสร้างความร้อนให้มากขึ้นการรักษาความร้อนให้นานขึ้นไม่ได้แปลว่าพวกมันจะกลายเป็นสัตว์เลือดอุ่นในทันทีนะครับพวกมันยังคงเป็นสัตว์เลือดเย็นอยู่เพียงแค่ว่ามันสร้างความร้อนได้มากกว่าเพื่อนเฉยๆมันยังคงต้องการความร้อนจากสิ่งแวดล้อมในการดำรงชีวิตอยู่นะครับและเมื่อประมาณ290ล้านปีที่แล้วในยุคเพอร์เมียนพวกเราก็ได้ค้นพบร่องรอยของสิ่งมีชีวิตที่สามารถเดินหรือวิ่ง2ขาได้เป็นครั้งแรกแล้วการเดิน2ขานั้นมันต้องใช้พลังงานที่มากกล้ามเนื้อจะต้องมีประสิทธิภาพสูงพวกมันจะต้องมีความร้อนและกินอาหารเป็นปริมาณมากครับการจะยืน2ขาได้นั้นกล้ามเนื้อจะต้องตื่นตัวรักษาสมดุลอยู่ตลอดเวลาพวกเราไม่สามารถยืนได้ถ้าเราไม่มีสติจริงไหมครับแล้วการจะเดิน2ขาได้นั้นกล้ามเนื้อจะต้องมีความว่องไวและความคล่องแคล่วและการที่ร่างกายจะทำแบบนี้ได้กล้ามเนื้อจะต้องมีความร้อนที่มากพอเราจะสังเกตได้ว่าปัจจุบันนี้
สิ่งมีชีวิตที่สามารถเดิน2ขาได้ล้วนแต่เป็นสัตว์เลือดอุ่นทั้งนั้นเลยนะครับแต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าสิ่งมีชีวิตที่เดิน2ขาเมื่อ290ล้านปีที่แล้วจะเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะครับพวกมันอาจจะเป็นเพียงแค่สัตว์เลือดเย็นที่สามารถสร้างความร้อนและเก็บความร้อนได้ดีมากๆเฉยๆแต่พวกมันยังต้องพึ่งพาความร้อนจากสิ่งแวดล้อมในการใช้ชีวิตอยู่พวกมันอาจจะอาศัยอยู่ได้เฉพาะในเขตที่อบอุ่นเท่านั้นถ้ามันออกไปในเขตที่หนาวเย็นร่างกายของพวกมันก็อาจจะไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรืออาจจะเสียชีวิตก็ได้นะครับสิ่งมีชีวิตได้พยายามดิ้นรนปรับตัวเพื่อเอาตัวรอดและขยายพันธุ์ต่อไปบนโลกใบนี้จนเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปหลายสิบล้านปีโลกของเราก็ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นและเหตุการณ์นั้นมีชื่อว่า The Great Dying The Great Dying หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ Permian Triassic Extinction Event มันเป็นเหตุการณ์สูญพันธุ์ครั้งใหญ่ของสิ่งมีชีวิตบนโลกที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ250ล้านปีที่แล้วมันเป็นการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตกว่า 80% ได้ถูกลบล้างไปสาเหตุก็มีทั้งอุกกาบาตพุ่งชนโลกการเกิดภูเขาไฟขนาดใหญ่การเพิ่มขึ้นของก๊าซมีเทนการลดลงของก๊าซออกซิเจนและภัยธรรมชาติที่ตามมาอีกมากมายและมันก็ทำให้สภาพอากาศของโลกเปลี่ยนไปมากๆแล้วก็ตามชื่อมันเลยครับการสูญพันธุ์นี้เป็นการสิ้นสุดของยุคเพอร์เมียนและเป็นการเริ่มต้นของยุคใหม่ที่ชื่อว่าไทรแอคซิกหรือยุคไดโนเสาร์ยุคแรกสุดนั่นแหละครับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างสุดขั้วทำให้สัตว์เลือดเย็นที่ต้องพึ่งพาอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมเป็นหลักอยู่ไม่ได้แล้วได้ตายลงแม้สัตว์เลือดเย็นจะสามารถปรับตัวตามอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมได้แต่ถ้าเย็นเกินไปหรือร้อนเกินไปมันก็ตายเหมือนกันในขณะที่สัตว์ที่สามารถสร้างความร้อนให้ตัวเองจะสามารถทนทานการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้มากกว่าหรือการที่อาหารได้หายากขึ้นสิ่งมีชีวิตที่ร่างกายเย็นกว่าที่ออกล่าด้วยการซุ่มโจมตีมากกว่าการวิ่งไล่กวดก็จะอยู่รอดได้ยากกว่าส่วนสัตว์ที่กล้ามเนื้อสามารถสร้างความร้อนได้ดีกว่าจะทำให้สามารถวิ่งในระยะที่ไกลกว่าและนานกว่าได้พวกมันจึงอยู่รอดได้ดีกว่าในโลกที่อดอยากแบบนี้ดูสัตว์เลือดเย็นในปัจจุบันก็ได้ครับเวลาส่วนใหญ่ของมันก็คือนอนอยู่เฉยๆอาจจะอาบแดดเพื่อรักษาอุณหภูมิพวกมันจะไม่แอคทีฟเหมือนกับสัตว์เลือดอุ่นถ้าใครเคยดูอนาคอนดาผมก็ขอบอกตรงนี้ไว้เลยนะครับว่างูเป็นสัตว์เลือดเย็นแถมมันตัวใหญ่ขนาดนั้นของจริงแล้วมันจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ว่องไวออกล่าได้รวดเร็วเหมือนในหนังนะครับนอกจากว่ามันจะเป็นงูสายพันธุ์พิเศษที่เป็นสัตว์เลือดอุ่นครับหรือให้พูดสั้นๆก็คือการสร้างและการรักษาความร้อนของร่างกายเป็นกุญแจที่สำคัญมากๆในการเอาตัวรอดในเหตุการณ์ The Great Dying นี้แล้วสิ่งมีชีวิตที่จะรอดพ้นช่วงเวลานี้ได้ก็สามารถเลือกปรับตัวได้2ทางหลักๆนั่นก็คือเน้นการสร้างความร้อนให้มากขึ้นเมตาบอลิซึมทำงานมากขึ้นหรือว่าจะเน้นการรักษาความร้อนให้ยาวนานขึ้นฟอสซิลสัตว์เลือดอุ่นที่เก่าแก่ที่สุดที่เราค้นพบณปัจจุบันมีอายุประมาณ233ล้านปีซึ่งนั่นก็อาจจะตีความได้ว่าสิ่งมีชีวิตบางชนิดได้ปรับตัวผ่านความยากลำบากของ The Great Dying จนร่างกายของพวกมันสามารถสร้างความร้อนได้มากพอโดยไม่ต้องพึ่งพาอุณหภูมิจากสิ่งแวดล้อมอีกเลยและพวกมันก็กลายเป็นสัตว์เลือดอุ่นเผ่าพันธุ์แรกๆของโลกแต่เราก็รู้ว่ายุคไทรแอสซิกเป็นยุครุ่งเรืองของไดโนเสาร์ยุคแรกๆสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือสัตว์เลือดอุ่นเป็นเพียงชนกลุ่มน้อยเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่ต้องหลบซ่อนจากไดโนเสาร์บรรพบุรุษของไดโนเสาร์เอาตัวรอดด้วยการเน้นการรักษาความร้อนไม่ใช่การเพิ่มความร้อนเหมือนบรรพบุรุษของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับสมมติว่าร่างกายของเราเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีขนาดกว้างยาวสูงเท่ากับ a ดังนั้นปริมาตรของร่างกายเราก็จะเท่ากับ a กำลัง3แล้วปริมาตรของร่างกายก็หมายถึงขนาดเตาปฏิกรณ์ที่จะผลิตความร้อนให้กับร่างกายหรืออาจจะหมายถึงขนาดของถังกักเก็บความร้อนให้กับร่างกายก็ได้นะครับในขณะที่พื้นที่ผิวของสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะมีค่าเท่ากับ 6a กำลัง2แล้วพื้นที่ผิวก็หมายถึงพื้นที่ในการระบายความร้อนครับแล้วถ้าค่า a เพิ่มขึ้น2เท่าเราจะเห็นว่าปริมาตรได้เพิ่มขึ้นถึง8เท่าเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าพื้นที่ผิวกลับเพิ่มเพียงแค่4เท่านั้นครับแล้วถ้าค่า A เพิ่มขึ้น3เท่าปริมาตรได้เพิ่มถึง27เท่าเลยนะครับแต่ว่าพื้นที่ผิวกลับเพิ่มเพียงแค่9เท่านั้นเองครับแล้วพอเราพอดกราฟก็จะได้กราฟที่หน้าตาประมาณนี้ครับจะเห็นว่าการเพิ่มขนาดตัวทำให้ปริมาตรเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วมากในขณะที่พื้นที่ผิวเพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่าครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าการเพิ่มขนาดของร่างกายจะทำให้เตาปฏิกรณ์หรือถังกักเก็บความร้อนของเรามีขนาดเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในขณะที่พื้นที่ระบายความร้อนมีปริมาณเพิ่มขึ้นแค่นิดเดียวเท่านั้นนั่นก็แปลว่าการเพิ่มขนาดของร่างกายจะทำให้เรากักเก็บความร้อนได้ดีขึ้นมากๆครับลองนึกภาพน้ำเดือดในแก้วกาแฟกับน้ำเดือดในสระว่ายน้ำดูสิครับ
ว่าที่ไหนน้ำจะเย็นลงเร็วกว่ากันครับไดโนเสาร์ก็ใช้เทคนิคเดียวกันนะครับพวกมันขยายตัวเพื่อให้พวกมันสามารถรักษาความร้อนให้นานยิ่งขึ้นครับปัจจัยที่ผลักดันให้ไดโนเสาร์มีวิวัฒนาการในการขยายตัวให้ใหญ่ขึ้นมันมีหลายปัจจัยนะครับโดยที่การรักษาความร้อนก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญเช่นกันเมื่อก่อนเราเคยคิดว่าไดโนเสาร์จะเหมือนกับสัตว์เลื้อยคลานในปัจจุบันที่อุณหภูมิร่างกายของมันจะปรับตัวตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมเป็นหลักแต่จริงๆแล้วพวกมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นสักทีเดียวนะครับไดโนเสาร์อาจจะยังไม่ใช่สัตว์เลือดอุ่นแต่พวกมันก็สามารถผลิตความร้อนและรักษาความร้อนได้ดีมากๆมันใช้ความร้อนจากสิ่งแวดล้อมร่วมกับความร้อนที่มันผลิตขึ้นเองประกอบกับความสามารถในการรักษาความร้อนที่ดีมากๆเพราะขนาดตัวที่ใหญ่ของพวกมันทำให้พวกมันมีร่างกายที่ร้อนเพียงพอโดยไม่จำเป็นต้องวิวัฒนาการไปเป็นสัตว์เลือดอุ่นไดโนเสาร์เลยสามารถขยายพันธุ์กระจายตัวไปได้แทบทุกพื้นที่บนโลกอยู่ได้แทบทุกสภาพอากาศแถมบางสายพันธุ์ก็กลายเป็นนักล่าที่ดุร้ายว่องไวไม่ต่างจากนักล่าสัตว์เลือดอุ่นในปัจจุบันเลยครับมันเป็นยุคที่สัตว์เลือดเย็นได้ครองโลกไดโนเสาร์ได้ครองโลกยาวนานประมาณ200ล้านปีจนเมื่อ66ล้านปีที่แล้วก็เกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่ล้างบางพวกไดโนเสาร์ไปเกือบหมดโดยเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นจากอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกในบริเวณอ่าวเม็กซิโกและมันก็ตามมาด้วยภัยพิบัติธรรมชาติอีกมากมายครับคราวนี้ร่างกายอันใหญ่โตของไดโนเสาร์ก็ไม่ตอบโจทย์อีกต่อไปครับพวกมันเลยสูญพันธุ์เป็นจำนวนมากสาเหตุหลักๆก็คาดกันว่าร่างกายที่ใหญ่โตของไดโนเสาร์ทำให้พวกมันไม่สามารถหาที่หลบซ่อนจากภัยพิบัติได้รวมถึงร่างกายที่ใหญ่โตก็ต้องการอาหารเป็นจำนวนมากแล้วช่วงนั้นอาหารค่อนข้างขาดแคลนเพราะว่าหลังจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกไม่ได้ปล่อยก๊าซไปบดบังแสงอาทิตย์ทำให้เวลานั้นแทบไม่มีต้นไม้หลงเหลืออยู่เลยครับส่วนในปัจจุบันนี้เราอาจต้องพบเจอภัยพิบัติจากแสงสีฟ้าผมเลยเลือกใช้แว่นกรองแสงออปตัสแว่นออปตัสรุ่นที่ผมใส่อยู่นี้มีชื่อว่า Phantom เป็นรุ่นสุดฮิตในซีรีส์ Exalted Stainless Steel Series ด้วยความที่แว่นมีทรงโค้งสวยเข้ากับหน้าได้ทุกรูปแบบโดยเฉพาะคนที่หน้ากลมใส่แล้วน่าจะดูเรียวขึ้นแว่นออปตัส Exalted Stainless Steel Series แว่นคุณภาพแข็งแรงทนทานต่อการบิดงอและการตกกระแทกได้อย่างดีเยี่ยมสั่งซื้อได้แล้วที่แฟนเพจออปตัสแต่อย่าลืมใช้โค้ดส่วนลดสงสัย SONGSAI รับส่วนลด100บาทอย่าลืมไปซื้อกันเยอะๆนะครับแม้ภัยธรรมชาติจะหนักหนาสาหัสจนไดโนเสาร์ได้สูญพันธุ์ไปเกือบหมดแต่สิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆกลับสามารถเอาตัวรอดได้อาจจะเป็นเพราะพวกมันสามารถหาที่หลบภัยธรรมชาติอยู่ใต้ดินเป็นหลักแล้วค่อยออกมาหาอาหารเป็นช่วงๆเอาแล้วสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆพวกนี้ก็รวมถึงสัตว์เลือดอุ่นด้วยแต่ไดโนเสาร์ที่ตัวเล็กบางส่วนก็มีชีวิตรอดจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับและพวกมันก็ได้พัฒนาระบบสร้างความร้อนให้ร่างกายจนในที่สุดมันไม่ต้องพึ่งพาความร้อนจากสิ่งแวดล้อมอีกเลยและมันก็กลายเป็นสัตว์เลือดอุ่นในที่สุดโดยเฉพาะกล้ามเนื้อปีกและความสามารถในการบินกล้ามเนื้อมันต้องมีอุณหภูมิที่สูงพอมันถึงจะบินได้และเราก็เรียกลูกหลานของเราไดโนเสาร์ที่รอดชีวิตมาได้ว่านกนั่นเองครับและอย่างที่เรารู้กันนะครับสัตว์เลือดอุ่นมีร่างกายที่สามารถทำงานได้ดีกว่าว่องไวกว่าคล่องแคล่วกว่าสามารถทนทานกับสภาพอากาศที่แปรปรวนได้ดีกว่าความร้อนที่มากพอทำให้เราสามารถมีอวัยวะต่างๆที่ซับซ้อนแบบที่สัตว์เลือดเย็นไม่สามารถมีได้รวมถึงอวัยวะที่ต้องการพลังงานและความร้อนที่สูงมากๆอย่างสมองพวกเราสัตว์เลือดอุ่นก็จะพัฒนาได้ดีกว่าสัตว์เลือดอุ่นจึงมีความฉลาดมีความรู้สึกนึกคิดและมีสังคมที่ซับซ้อนกว่าและเมื่อไม่มีไดโนเสาร์ที่เคยครองตำแหน่งจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารแล้วนี่เลยเป็นเวลาที่สัตว์เลือดอุ่นจะขึ้นมาครอบครองโลกใบนี้ต่อไปและปัจจุบันนี้66ล้านปีหลังจากการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งล่าสุดสิ่งมีชีวิตที่ครองโลกใบนี้อยู่ก็เป็นสัตว์เลือดอุ่นประเภทลิงไร้หางขนน้อยโฮโมเซเปียนเผ่าพันธุ์ที่หยิ่งทะนงตนที่สุดที่คิดว่าตัวเองดีเลิศกว่าใครและเป็นเจ้าของโลกใบนี้ใครจะไปรู้ว่าหลังจากการสูญพันธุ์ครั้งถัดไปสิ่งมีชีวิตที่จะมาครอบครองโลกใบนี้ต่ออาจจะเป็นคิวของพืชก็ได้จริงไหมครับส่วนตัวผมไม่คิดว่ามันจะมีมนุษย์กิ้งก่าหรือว่าแมลงยักษ์ที่ฉลาดหลักแหลมเท่ามนุษย์นะครับนั่นก็เพราะว่าสมองที่ซับซ้อนของเรามันต้องการพลังงานและความร้อนสูงต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเจอความเย็นนิดเดียวสมองของเราก็เจ็บปวดแล้วใช่ไหมครับสัตว์เลือดเย็นไม่สามารถควบคุมความร้อนหรือรักษาความร้อนให้กับสมองได้นานและมากขนาดนั้นครับและสมองที่ร้อนและใช้พลังงานมากอย่างสมองของเราก็สามารถพัฒนาทักษะใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมขอแนะนำ Future Skill แพลตฟอร์มการเรียนรู้ทักษะแห่งโลกอนาคตอย่างเช่นการเขียนโปรแกรมการเขียนเว็บไซต์
การตัดต่อวิดีโอคอนเทนต์ครีเอเตอร์ Data Analytics ภาษาต่างประเทศและคอร์สอื่นๆอีกมากมายพิเศษสำหรับคนช่างสงสัยทุกคนรับส่วนลด 50% สำหรับคอร์สเรียนบุฟเฟ่1ปีเรียนไม่อั้นไม่จำกัดคลาสเพียงแค่ใช้โค้ด AFFXCC รายละเอียดอยู่ใน description นะครับแม้การปรับตัวเป็นสัตว์เลือดอุ่นจะมีข้อดีอยู่มากแต่เราก็เห็นว่าบนโลกใบนี้ก็ยังมีสัตว์เลือดเย็นอยู่จริงไหมครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกสปีชีส์ที่จำเป็นจะต้องปรับตัวเป็นสัตว์เลือดอุ่นครับการที่สปีชีส์หนึ่งจะปรับตัวเป็นสัตว์เลือดอุ่นได้สิ่งแวดล้อมที่มันอยู่จะต้องมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์เหลือเฟือมากๆเพราะการทำให้ตัวร้อนต้องอาศัยการเติมเชื้อเพลิงอยู่ตลอดเวลารวมถึงสภาพแวดล้อมต้องมีแรงกดดันให้มันปรับเปลี่ยนอย่างเช่นสภาพอากาศที่แปรปรวนอุณหภูมิที่ขึ้นๆลงๆหรือการขยายอาณาเขตไปในที่ที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์ใหม่ๆแต่ว่ามีสภาพอากาศต่างจากเดิมมากๆแต่ถ้าสิ่งแวดล้อมนั้นขาดแคลนอาหารหรือที่นั่นมีอุณหภูมิคงที่อบอุ่นตลอดปีไม่มีการเดินทางขยายอาณาเขตไปไหนสิ่งมีชีวิตก็ไม่มีความจำเป็นที่จะวิวัฒนาการตัวเองให้กลายเป็นสัตว์เลือดอุ่นการเป็นสัตว์เลือดเย็นจะมีโอกาสรอดชีวิตได้มากกว่าในสิ่งแวดล้อมแบบนี้ตอนเราเรียนชั้นประถมครูได้บอกเราว่าสิ่งมีชีวิตได้แบ่งออกเป็น2ชนิดได้แก่สัตว์เลือดเย็นกับสัตว์เลือดอุ่นมันเหมือนเป็น2สิ่งที่แบ่งแยกกันเหมือนสีขาวกับสีดำแต่ปัจจุบันนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่ามันไม่ใช่2สิ่งที่แยกขาดออกจากกันขนาดนั้นมันเป็นเหมือนสเปกตรัมมากกว่าครับปลายสุดด้านนึงก็คือสิ่งมีชีวิตที่อาศัยความร้อนจากสิ่งแวดล้อมโดยไม่สร้างความร้อนด้วยตัวเองเลยส่วนปลายอีกด้านนึงก็คือสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างความร้อนด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเลยแล้วเราก็เรียกปลายทั้ง2ข้างนี้ว่าสัตว์เลือดเย็นและสัตว์เลือดอุ่นแต่จริงๆแล้วมันมีสิ่งมีชีวิตอยู่มากมายที่อยู่ระหว่างกลางนะครับมันไม่ได้ไปสุดด้านใดด้านหนึ่งอย่างเช่นไดโนเสาร์ที่เราพูดถึงกันไปเมื่อกี้ที่มันก็ยังใช้ความร้อนจากสิ่งแวดล้อมและยังสร้างความร้อนด้วยตัวเองได้อีกนิดหน่อยหรือในปัจจุบันนี้ก็มีปลาฉลามครับปลาฉลามเป็นสัตว์เลือดเย็นปรับอุณหภูมิตามสภาพแวดล้อมแต่มันก็ยังสามารถสร้างความร้อนให้กับอวัยวะบางส่วนได้อย่างเช่นตาหรือสมองเพื่อให้มีปฏิกิริยาตอบสนองที่ฉับไวสำหรับการเป็นนักล่าใต้ท้องทะเลหรือปลาชนิดอื่นๆอย่างปลาโอปาและปลาทูน่าก็สามารถสร้างความร้อนได้ด้วยตัวเองเหมือนปลาฉลามนะครับหรือสัตว์บกอย่างเช่นเมนเทนเล็กที่มาดากัสการ์มันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมันสามารถลดการผลิตความร้อนของร่างกายแล้วไปใช้ความร้อนจากสิ่งแวดล้อมแทนได้เลือดอุ่นกับเลือดเย็นไม่ใช่2ฝั่งที่แยกขาดกันชัดเจนไม่ใช่2ด้านของเหรียญไม่ใช่สีขาวหรือสีดำที่สิ่งมีชีวิตจะต้องเลือกเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งวิวัฒนาการคือสิ่งมีชีวิตจะเลือกจุดที่เหมาะสมในการเอาตัวรอดณเวลานั้นครับบางทีมันก็อาจจะเลือกตรงกลางระหว่างเลือดอุ่นกับเลือดเย็นก็ได้การเป็นสัตว์เลือดอุ่นมันต้องแลกด้วยอะไรมากมายอย่างเช่นการต้องล่าหาอาหารทุกวันเสี่ยงชีวิตทุกวี่ทุกวันเพื่อให้เรามีเชื้อเพลิงในการผลิตความร้อนแต่การเป็นสัตว์เลือดอุ่นก็ทำให้เราอยู่รอดและครองโลกอย่างทุกวันนี้แต่สิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดก็เลือกทางอื่นและเราก็เห็นว่าสัตว์เลือดเย็นหลากหลายเผ่าพันธุ์ก็ยังคงกระจายไปทั่วโลกใบนี้แต่อาจจะมีบ้างที่บางเผ่าพันธุ์เลือกแล้วพวกเขาก็ไปเจอทางตันไปต่อไม่ได้แล้วก็สูญพันธุ์ไปความสวยงามของวิวัฒนาการก็คือความหลากหลายในการเอาชีวิตรอดทุกสิ่งมีชีวิตพยายามปรับตัวเอาตัวรอดในรูปแบบของตัวเองไม่มีอะไรคงกระพันตลอดไปทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโฮโมเซเปียนสัตว์เลือดอุ่นที่เรามองว่าครอบครองโลกใบนี้มานานแสนนานเรามองว่าโฮโมเซเปียนเป็นเจ้าของโลกใบนี้มาโดยตลอดแต่จริงๆแล้วพวกเราเพิ่งถือกำเนิดมาเพียงแค่ 300,000 ปีเท่านั้นเองนะครับและพวกเราก็เพิ่งเดินทางออกจากแอฟริกาเมื่อ 50,000 ปีที่แล้วเองครับพวกเราเป็นเผ่าพันธุ์น้องใหม่ในตระกูลสัตว์เลือดอุ่นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพวกเราเพิ่งเข้ามาอยู่บนโลกใบนี้ได้ไม่นานและก็เหมือนกับทุกสปีชีส์ที่ผ่านมานะครับสักวันหนึ่งโฮโมเซเปียนก็จะหายไปไม่มีอะไรอยู่คงกระพันครับและนี่ก็คือเรื่องราวการวิวัฒนาการของสัตว์เลือดอุ่นที่เราได้นำเอามาฝากกันในวันนี้นะครับโดยเนื้อหาทั้งหมดผมก็รวบรวมมาจากอินเทอร์เน็ตถ้าใครมีความเห็นเพิ่มเติมอะไรก็สามารถพูดคุยกันในคอมเมนต์นะครับแต่ขออย่างเดียวพูดคุยกันอย่างสุภาพนะครับและถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปและถ้าใครอยากสนับสนุนช่องนี้ก็สามารถกดสมัครสมาชิกหรือกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้เลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับก่อนจากกันอย่าลืมช่างสงสัยเขาไว้นะครับสวัสดีครับ